ตึง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 สวัสดีครับยินดีต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช่อง Dreammaker Channel ช่องคนชอบเล่นเกมกับคนชอบเล่นเองติดต่อโฆษณาได้ตามอีเมลที่อยู่ด้านหน้านะอ่ะก็กลับมาสู่ความตกล่องป่องชินนะตอนที่แล้วอ่ะไม่ได้เจตนาจริงๆเลยเราไม่ได้จะทำอะไรอย่างนั้นเลยนะแต่คือแบบว่าคือมันไม่ขึ้นคะแนนไงมันปกติมันต้องขึ้นคะแนนใช่ไหมว่าเอ้ยคะแนนคุณไม่พอนะที่ไปซีซัวทำอะไรกับใครอ่ะมันดันพอเฉยเลยโอเคนะเฮ้ยแล้วเนี่ยคือ2คนใหม่ที่เขาแถมมาให้นะเราไปดูก่อนเลยดีไหมล่ะโอ้โหคนนี้เหมือนเขาอยู่ในอ่างรอเลยนะหลิงจงถ้าอยู่ในอ่างรอเลยเหรอโอ้โหแล้วเธอเป็นนักบิดเหรอเนี่ยไบเกอร์ฮีโรอีนโทรศัพท์หาเลยเจียหลินลืมอะไรหรือเปล่านะโอ้มาใกล้อย่างนี้ได้ไงล่ะเนี่ยคือแบบว่าไงล่ะเจ้าหมาน้อยเอารู้ได้ไงบ้านฉันอยู่นี่ก็ไม่ได้แบบว่ารับปากไว้แล้วหรอก็แบบว่ารับปากไว้แล้วก็ต้องทำตามที่สัญญาไว้คือว่าแล้วตรงเสื้อเขียนว่าแมรี่ที่แปลว่าแต่งงานคืนนี้ฉันจะต้องลงโทษเธองั้นเธอก็มาลงโทษสิเข้ามาสิโอ้หมุนตัวหนึ่งรอบโอ้โหใจเย็นก่อนน้องมันสั้นมากเลยอ่ะช่วยเปลี่ยนรองเท้าให้หน่อยสิจ๊ะนี่ครับรองเท้าแตะอยากให้เธอใส่ให้ไงล่ะใส่รองเท้าให้หรือว่าใส่อะไรให้มันอันตรายมากเลยนะโอ้โหซูโม่หนวดปลาหมึกด้วยนะจะบอกให้นี่ครับเอาไปรองเท้าแตะอีกข้างมึงไม่ต้องจับก็ได้มึงนี่ก็ขยันมือไปแตะนู่นแตะนี่เอาแล้วทำไมขาเขาช้ำข้างนึงอ่ะเขียวๆโอ้แย่เลยโอ้โหรองเท้านี่ไม่สวยเลยอ่ะดึง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 โอ้ยใจเย็นค่อยๆค่อยๆว่าแต่เธอจะลงโทษฉันจะลงโทษเธอหรือเธอจะลงโทษฉันนี่ยักนิ้วเข้ามากึกๆๆๆอู้มันสั้นซะเหลือเกินแม่คุณ我都来了这么久了你都不问我คือมาแล้วเหรอตั้งเนี่ยมาตั้งนานแล้วทำไมไม่แบบชวนกินน้ำหน่อยล่ะคือ我呢คือแบบฉันน่ะปกติกินแต่ชา那你一会儿还怎么骑车แล้วเดี๋ยวเธอกินชามากไปจะขี่มอเตอร์ไซค์ไหวเหรอ我今天晚上还要回去打อ้าวแล้ววันนี้ต้องกลับบ้านเหรอฮะถ้าไม่กลับบ้านแล้วจะไปนอนไหนก็บอกเองไม่ใช่เหรอว่าจะแบบว่าชดใช้คืนนี้ให้ฉันแล้วคิดยังไงล่ะเธอจะให้คืนนี้อะไรล่ะเดี๋ยวก่อนเธออย่าหยิบของสีซัวสิข้อ1หยิบโฟลเดอร์คืนมาแฟ้มข้อ2คือหยุดหยิบโฟลเดอร์คืนมาเหรอหยุด你不要乱动别人家东西อย่าหยิบของซีซัวเดี๋ยวเจออะไรที่มันซ่อนไว้乱动呢ถ้าไม่อยากให้ซีซัวหยิบ不过比你更了解ก็ต้องแบบเฮ้ยก็ต้องเรียนรู้ซะหน่อยเมื่อกี้แบบว่าพอดีมันมีอะไรเลอะๆตรงข้อมือนะก็เลยแบบทำการเช็ดไปนิดนึงวู้这可怎么办才好โอ้ทำไงดีวะเนี่ย算了先请他让他离开再说จะต้องเซ็นๆแล้วก็รีบไปอู้เดี๋ยวจงหลิงเธอชื่อจงหลิงใช่ไหมอย่าเรียกว่าจงหลิงฉันมีชื่อพิเศษที่เป็นชื่อระหว่างเราสองพวกเราไม่สามารถโอ้เดี๋ยวก่อนเธอใจเย็นตรงนี้มันนั่นเธอกับหัวกับหางแล้วฝั่งนู้นมันเป็นแบบว่าเอาหัวไปแปะตรงนู้นน่ะฉันไม่มีอารมณ์แปลเลยอะเธอทำขนาดนี้ใครมันจะแปลไหวแล้วเมื่อไหร่เธอจะใช้มีดที่ติดฉันไว้ละจ๊ะเธอต้องให้รางวัลฉันสิอันดับแรกลองเรียกชื่อฉันใหม่ได้ไหมข้อ1เรียกจงหลิงจริงจริงหลงข้อ2คือไล่ทำไมโอ้โหเรียกก่อนก็ได้
อย่าอยู่นานๆหน่อยโอ้ยยกๆฉันรู้สึกว่านี่มันอันตรายมากเลยนะมันต้องตั้งใจคุยกันดีๆนี่ก็เรื่องสำคัญนะเรื่องอะไรสำคัญขอโอกาสให้ฉันเดี๋ยวโอ้โหรูปแขนขนาดนี้ขนลุกสู้เลยโอ้จงหลิงจงหลิงจงจิ้งหลงจงหลิงฉันเรียกเธอไม่ถูกแล้วเนี่ยเธอเรียกฉันอย่างเงี้ยแล้วคือจะต้องเรียกยังไงเธอถึงจะไปก็บอกไปแล้วว่าฉันเรียกเธอด้วยชื่อที่ฉันตั้งแล้วเธอก็ไปได้นะโอ้แล้วกูรูปหัวอย่างเงี้ยหลิงเออแล้วมันจะไปยังไงโอ้โหมึงจะไปถึงห้องแล้วมั้งเนี่ยเดี๋ยวก่อนโอ้โหซูโม่มือปลาหมึกโอ้โหถ้างั้นหลิงเอ๋อจะทำหน้าที่ให้ดีนะคะอู้กระโดดสไลด์เข้ามาหอมมาก็หอมกลับไปไปแล้วนะคะอู้เอ๋ยี่ฟูแมนแล้วมึงทิ้งเสื้อไปงี้ได้ไงเนี่ยเอาไปเผาทิ้งแม่งเลยเดี๋ยวก่อนเอาไหนไปแล้วกลับมาทำไมก็คิดถึงครั้งแรกไม่ใช่已经满足โอ้โหไม่ใช่ว่าพอใจแล้วก็ไปได้โอ้เดี๋ยวก่อนก็คือแบบโอ้หลิงเอ๋อเป็นเด็กดีขนาดนี้ยังไม่ได้รางวัลอะไรเลยอ่ะเดี๋ยวนั่นมันแซ่เอาไปฟาดม้าแต่ว่าตีม้าแบบแค่เคาะท้องโอ้ยเดี๋ยวใจเย็นก่อนคลิปติดเหลืองไปแล้ว1นะจะบอกให้นี่คือแซ่1หยิบแซ่2ยืนนิ่งๆโอ้โหเพื่อประชาชนผู้เป็นที่รักของเรา ชาวไทยทั้งหลายอึกหยิบแซ่ขึ้นมาเดี๋ยวโอ้โหรูปออกมานี่ดึงสร้อยคอมา โอ้โหเดี๋ยวมีอะไรติดคอหรือเปล่านี่ก็คือแส่ไงล่ะจ๊ะที่รักว่าแต่เธอแส่อะไรเฮ้ยแล้วจบไปง่ายๆอย่างนี้เลยเหรออู้แล้วคือแบบว่าระดับความสงสัยมา2ขีดเลยจริงๆถ้าเราไล่ไปคือมันจะยาวกว่านี้ใช่ไหมโอ้นี่มันเป็นของแถมที่แบบว่าสั้นๆนะแต่ได้ใจความเฮ้ยแสดงว่าเมื่อกี้เราเรียบร้อยไปแล้วเหรอทำไมรวดเร็วขนาดนี้นะโอ้โหถ้าอย่างนี้เดี๋ยวพาไปดูอีกนางหนึ่งนะก็คือไต้ชิงไต้โอ้โหขนาดเมื่อกี้นี่ยังล่อแหลมขนาดนี้ไปครับใครกันเนี่ยบ้านกูมีสาวมาเต็มเลยอู้เธอชิงไต้เธอไม่ได้เป็นแฟนของนั่นเหรอตงซูไม่ใช่เฮ้ยเดี๋ยวก่อนตรงจื้อไม่ได้อยู่นี่นะฉันมาหาเธอไงล่ะมาหาทำไมมาผิดคนแล้วคือแบบทะเลาะกันน่ะเขาโมโหแล้วเขาไปแล้วทำไมเขาถึงทิ้งเธออย่างนี้ได้มันไม่ถูกต้องเดี๋ยวไม่ต้องทำอย่างนี้ฉันยินดีต้อนรับทุกคนแหละข้อสองเรียกตรงฉันยินดีต้อนรับทุกคนแหละโอ้โหเธอเปียกมาขนาดนี้รีบไปเปลี่ยนเสื้อดีกว่าเนาะเดี๋ยวฉันจะช่วยอันนี้พูดเองมาจากใจถ้าเขาอะดูแลฉันดีเท่ากับเธอแล้วก็คงไม่ต้องเลิกกันโอ้โหจะทำไงดีนะทุ่งสุดท้ายแต่ว่าตรงเชื่ออาจจะเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดของฉันเขาอาจจะมีเหตุผลนะงั้นเหรอแล้วเพื่อนที่ดีที่สุดของเธอรู้ไหมว่าเธอจะแต่งงานแล้วแล้วฉันก็อยากจะแต่งงานเช่นกันเดี๋ยวก่อนเธออยากทำอย่างนี้โอ้โหสั้นด้วยสั้นอีกแล้วอ่ะหนาวเหรอนี่เอาผ้าไปเธอไปอาบน้ำร้อนไหมเดี๋ยวฉันกดปุ่มให้เจ้าเสื้อตัวนี้ฉันซื้อให้ตรงจื้อชิงต่อยเธอไม่ต้องเป็นอย่างนี้แต่ว่าเขาใส่ไม่เข้ากับเขาเลยทำไมมันไม่เข้ากับเขาพวกเธอมันก็ไซส์เดียวกันนี่เดี๋ยวก่อนอะไรไซส์เดียวกันหมายถึงเสื้อใช่ไหมใช่เลยหมายถึงไซส์เสื้อสูงเท่ากันนี่แล้วทำไมพวกเธอสองคนไม่เหมือนกันเลยชิงไต้เธอใจเย็นก่อนนะไม่ใช่ฉันไม่ใจเย็นข้อหนึ่งฉันหนีไม่ได้ข้อสองคือผักลงแล้วก็หนีไป
ฉันหนีไม่ได้ฉันไม่มีแรงฉันไม่สามารถต่อกรกับผู้หญิงสวยได้ชิงใต้你冷静一下ชิงใต้เธอใจเย็นก่อนไปอาบน้ำก่อนเดี๋ยวฉันกดปุ่มน้ำร้อนให้为什么上学的时候你明明也喜欢我ทำไมเธอไม่บอกแล้วว่าเธอชอบฉันตั้งแต่เรียนแล้ว为什么接近夏梦让我死心ทำไมถึงจะต้องยอมแพ้为什么我跟东子在一起之后你才想起来关心我ฉันเพิ่งรู้ว่าเธอชอบฉันใส่ใจฉันตอนนี้ตรงจื้อเขาดูแลเธอดีจริงเนาะแล้วเธอล่ะชินดาตงซ์说要给你一个盛大的婚礼我答应你จะต้องแต่งงานกันอย่างยิ่งใหญ่แน่นอนเขาเป็นคนดีนะ我冷ฉันหนาวผู้หญิงนี่ไงเห็นไหมคุณต้องมากดปุ่มเนี่ยซ้ายก็คือน้ำร้อนขวาก็คือน้ำเย็นเธออาบน้ำสิเดี๋ยวฉันกดปุ่มให้แล้วทางนี้ก็คือผ้าเช็ดตัวที่แสนจะใหม่เอี่ยมอ่องในห้องน้ำมันมีชั้นอย่างนี้ด้วยเหรอวะมันจะไม่แบบบวมน้ำอ่ะฉันออกไปก่อนนะกูออกมาก่อนแล้วใครกันเนี่ยอู้ไอหม้อไอซุปหม้อเดี๋ยวก่อนมึงเมาปลอมนะมึงไม่แดงเลยมึงเมาชาเหรอฉันถูกทิ้งแล้วเดี๋ยวก่อนฉันโดนทิ้งโอ้ชานี่มันแรงว่ะเมาเลยเมาชาเอื้อมึงรู้ไหมว่าเมียมึงกำลังจะอาบน้ำกับกูแล้วเมื่อกี้ข้อ1บอกข้อ2เก็บไว้บอกเก็บไว้บอกเก็บไว้เก็บไว้เองดีกว่านี่เลียขวดชาไปเฮ้ยพี่น้องเอ๋ยทำไมเป็นอย่างเงี้ยฮะไอเพื่อนย่าฉันอุตส่าห์จัดที่ขอแต่งงานไว้อย่างดีแบบว่าเช่าสระน้ำไปทั้งสระเลยแล้วก็เตียงอีกโรงแรมด้วยจากโรงแรมจนถึงล็อบบี้ล้วนเต็มไปด้วยกรีบดอกไม้มวลบุปผาเขาชอบไม่ใช่เหรอไม่รู้เขาอยู่ในห้องน้ำกูทำไมเขาไม่รับรักอ่ะตุ้งซ่าอยู่ในห้องน้ำกูคือแบบอาจจะตื่นเต้นไปมั้งก็เลยยังไม่ได้รับรักนายอ่ะเสียใจด้วยนะพอดีในห้องน้ำเราเรียบร้อยแล้วเฮ้ยหลับไปแล้วยังมีอักยังหายใจอยู่จะบ้าเหรอแค่เมาหลับไปเช็คจมูกทำไมเฮ้ยตรงชื่อมึงไม่ตื่นจะฆ่าไปกินแล้วนะอู้นี่ไงอาบน้ำรอเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเห็นป่ะว้าวเฮ้ยให้ผ้าเช็ดตัวไปแล้วทำไมเธอไม่ใส่ดีๆล่ะคือแบบเปียกยังเปียกอยู่เดี๋ยวโอ้โหปิดประตูเรียบร้อยเลยมีผีเสื้อตรงนั้นด้วยอ่ะฉันชอบผีเสื้อเอาผ้าไปโอเคคือแบบเธอนอนนู่นนะแล้วฉันนอนนี่แล้วตรงจื้อจะไปนอนอีกห้องหนึ่งเฮ้ยเดี๋ยวแต่งตัวเรียบร้อยยังเธอต้องเช็ดผมให้ฉันด้วยได้สิเอ้ยเดี๋ยวก่อนไม่ใช่ไม่พอดีพูดออกมาจากใจสมัยเรียนเธอยังพูดอยู่เลยว่าฉันผมสวยนี่ตอนที่ไปสระว่ายน้ำด้วยกันอะเธอบอกว่าเธอจะดูแลฉันชิงใต้ชิงใต้ตรงจื้อใตรงจื้อมันเมาชาเพราะเธอเลยนะโหไหนว่าตรงจื้อเช้าวันต่อมาเดี๋ยวมันมานอนเตียงเดียวกูคืออะไรเอ๊ะโอ้เกิดอะไรขึ้นเนี่ยเอาแล้วมึงก็นอนอยู่ตรงนู้นดีนะก็ยังไม่ตื่นแล้วทำไมเตียงกับโซฟามันอยู่ห้องเดียวกันวะอ๋อห้องกว้างงี้เลยเ
ห้องนอนหรือห้องรับแขกกันแน่เนี่ยเอาเตียงมาวางไว้งี้โอ้โหเกือบไปแล้วเอ้าเกือบไปแล้วหรือว่าโดนไปแล้วแล้วมีเพื่อนนั่งอยู่ข้างๆด้วยนะนั่นน่ะโอ้โหน่าจะครบทุกคนแล้วเนาะใช่ไหมกี่คนนะ9คนบ้าน1 2 3 4 5 6 7 8 9อันนี้พอดีมันสั้นนะเราก็2คนไปเลยในคลิปเดียวแล้วเดี๋ยวไว้มาเจอกันใหม่คราวหน้านะคือคานะมิคามินะเขาจะรับรักเราไหมนะมันมีค่าแบบว่าค่าความสงสัยเนาะก็เดี๋ยวมาดูกันว่าเป็นยังไงนะไว้เจอกันใหม่คราวหน้านะสำหรับวันนี้ก็ล้อก่อน